จดหมายจากใจลุงป้อมมันได้กลายเป็นแคมเปญมันได้กลายเป็นยุทธวิธีในการสื่อสารกับสังคมประมาณนั้นเสมือนเป็นยุทธวิธีในการที่จะออกมาเซตเกมทางการเมืองอะไรบางประการเมื่อวานฉบับที่5แล้วนะออกมาเป็นฉบับที่5ค่ะผมอ่านต้องหลายหน้ากระดาษอ่านไม่ไหวยาวเกินใครเป็นเจ้าของแคมเปญค่ะใครเป็น behind the scene สั้นๆหน่อยไม่ได้หรือครับยาวเกินเขาเขียนยาวมาตั้งแต่ฉบับแรกแล้วเขาเลยต้องยาวตลอดเรื่องของเรื่องนะเรื่องของเรื่องนะคนไทยสมาธิสั้นใช่เขาไม่อ่านกันเยอะหรอกคนไทยเนี่ยมีวิญญาณปลาทองอยู่ครึ่งร่างค่ะความจำสั้นไม่ชอบอ่านอะไรยาวๆดังนั้นย่อยสักนิดนึงดีไหมเพราะฉะนั้นฉบับหน้าขอสั้นๆใช่ไหมเอาหน้าเดียวพอฉบับที่5 4-5 หน้ากระดาษผมไม่อ่านผมย้อนไปอ่านย่อหน้าสุดท้ายเลยเอาแค่นี้เลยเหรอใช่ขมวดปมเอาแค่แบบสั้นๆเหมือนแบบอ่านบรรทัดเดียวเงี้ยจบดังต่อไปนี้ค่ะเอาย่อหน้าสุดท้ายขึ้นจอเลยไฮไลท์เลยอยู่ตรงนี้ผมขอให้ทุกคนเชื่อว่าด้วยประสบการณ์และเรื่องราวที่ผมสั่งสมมาจะทำให้ผมทำได้และจะทำได้ดีกว่าใครขอให้เชื่อผมสักครั้งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองหัวหน้ารองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกล่าวไว้8มีนาคม66เพราะเอกสารมันออก8มีนาแล้วเขามี2ตำแหน่งอย่าไปผสมตำแหน่งเขาเอาไม่ใช่ว่าที่นายกเหรอโอเคเอาก็ว่าที่นายกที่จริงนะถ้าผมไม่ติดกฎกติกามารยาทของ Facebook และก็เรื่องของลิขสิทธิ์นะผมจะเปิดเพลงของแจ้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงป้อมหนึ่งเพลงเพลงอะไรคะเพลงอะไรเนื้อเชื่อฉันเชื่อฉันอย่าลงไปเชื่อใครนั่นแหละให้เชื่อลุงป้อมเท่านั้นลุงป้อมโอลี่ผมขอให้ทุกคนเชื่อว่าด้วยประสบการณ์และเรื่องราวที่ผมสั่งสมมาจะทำให้ผมทำได้แล้วทำได้อีกแล้วนะและจะทำได้ดีกว่าใครนี่ไงเหนือคนอื่นขอให้เชื่อผมสักครั้ง อนุทินพูดแล้วทำค่ะลุงตู่ทำแล้วลุงป้อมทำได้และทำได้ดีกว่าใครขอให้เชื่อผมสักครั้งแม่อยากรู้แต่นี่ผมอยากจะนึกเดี๋ยวไปแอบสืบมาดีกว่าคิดไปคิดมาไม่อยากคุยกับลุงป้อมแล้วอยากคุยกับทีมกับ behind the scene ติ๊งแตงใช่ไหมคิดอะไรอย่างไรจึงสร้างแคมเปญนี้ให้กับลุงป้อมเดี๋ยวรอฉบับที่6ต่อนะคุณนายบอกว่าขอสักแผ่นเดียวพอได้ไหมอย่าเยอะครับอ่านไม่ทันครับบอกแล้วคนไทยวิญญาณปลาทองมันสิงร่างตั้งครึ่งร่างนะครับเดี๋ยวรอฉบับที่6ขี้เกียจจับประเด็นฟันตรงประเด็นพาดหัวเลยฉบับที่6นะพาดหัวเลยเอาบรรทัดเดียวพอเชื่อผมอ่ะทำไมต้องเชื่อผมไปอ่านฉบับที่1ถึงที่5ใช่ไหมจบสั้นๆเอางี้เลยไปอ่านฉบับนี้เชื่อผมทำไมต้องเชื่อผมย้อนไปอ่านฉบับที่1ถึงที่5ดีไหมสั้นเลยสั้นมากไม่ต้องเขียนเยอะ